เอลเซ่เลเยอร์เคสเอ็มร้อยห้าสิบตอนนี้มีสิทธิ์ของคุณนะครับที่จะได้เข้าไปชิงเพลงและมีสิทธิ์วิดีโอจากศิลปินคิดตัดสินใจดีๆแล้วเลือกครับคือใครครับจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบสีน้ำเงินก็เลยอยากมีรูปตัวเองเป็นสีน้ำเงินอยู่ตอนนี้ครับนั่นหมายความว่าคุณจะชิงเพลงกับพี่เน็กครับผมคุณเน็กได้คุณเน็กได คนนี้ป๊อปปูล่ามากผมรับมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับพี่เรียกช่างแต่งหน้าให้หน่อยค่ะหน้าซีดค่ะ แต่งหน้ามีข้อมูลบางอย่างที่น่าสงสัยครับเพราะตอนแรกพูดมาด้วยความมั่นใจเลยในช่วงแรกที่ถามตอบเลยว่าจะชิงเพลงจากคุณเจมส์อาทิตย์แน่นอนพอสุดท้ายมาเปลี่ยนเป็นคุณเน็กเพราะอะไรครับผมรู้สึกว่าเพลงคำที่บอกกล้าว่าเนี่ยมันเป็นเพลงเสียงสูงพี่เล็กเป็นคนเสียงสูงผมก็สูงได้ก็เลยมาวัดกันดูว่าใครจะสูงกว่ากันท้ามาแล้วครับเน็กไม่น่าเป็นคนที่ยอมใครง่ายๆผมเตรียมตัวมาดีมากๆครับอาทิตย์นี้แค่นี้เลยครับผมเริ่มต้นผู้ท้าชิงเปิดก่อนครับเพลงนี้คือเพลงอะไรครับคำว่าฮักกันมันเฮียทิมไซครับเวทีนี้เป็นของคุณลุยให้เต็มที่คุณดุยจิรศักดิ์ครับว่าเขาเป็น
มานแต่เมื่อได้เห็นตำตาจังได้หูว่าอายโง่มาตั้งนานที่แท้ก็เป็นน้ำกันยิ้มกันง่ายแท้น้อใจคนแล้วคำที่ว่าฮักกันมือนั้นมันเหี้ยทิ่มสายแล้วคนที่ว่าฮักลายมือนี้หัวใจเอาไผ่มาปนแท้บ่มีแห้งหายใจลาไหลไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังที่เศร้าฮักกันอายบ่อยากฟังเหตุผลของคนที่เศร้าฮักกันฟังเพลินฟังเนียนแน่นเลยนะฮะอันนี้สำหรับพี่นะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมเป็นครั้งแรกค่ะที่พี่กฤตกระซิบข้างหูว่าเออร้องดีต้องฟังค่ะต้องฟังก็ต้องชมนะฮะว่านานๆจะชมทีแล้วกันนะฮะก็ทำได้ดีเรียกว่าเกินคาดหมายก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ดีมาตลอดพอเริ่มมาถึงหลังท่อนฮุกครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนสมาธิมันหลุดแล้วแบบว่าคำว่าดีมาแล้วแล้วก็วอกแวกไปตรงไหนไม่รู้มันเริ่มไหลไปไหลมาซึ่งคราวนี้ไหลพอไหลปุ๊บเนี่ยมันเจอทุกบรรทัดเลยก็น่าจะแก้ไขได้อันนี้ไม่นะถือว่าดีโดยรวมถือว่าดีกว่าที่คิดเยอะแต่จะดีจนชนะพี่เน็กเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันขอบคุณจริงๆมากๆครับท่านคณะกรรมการครับผมขอผลคะแนนครับเพลงแรกนี้บอกเลยว่าใครได้เปรียบใครแข็งมากกว่าคะแนนที่คุณดุยทำได้ทั้งหมดคือคะแนนที่ได้ไปคือ25คะแนนครับโอ้โหมาอีกแล้วครับคะแนนตั้งที่สูงเลยครับในรอบสุดท้ายนี้มีอยู่หนึ่งท่านนะครับที่ให้คะแนนสูงสุดคือ9คะแนนเกือบเต็มเลยบุคคลนั้นคือคนที่กระซิบข้างหูคุณฝนครับและมีรอยยิ้มออกมานานๆทีคุณกฤตสมัครครับเรียนเชิญครับเพราะเหตุใดครับก็อย่างที่บอกนะฮะนักร้องขึ้นเวทีนะฮะภาษาผมเขาเรียกมีแต่เจ้ากับเจ๊งนะคนก็คาดหวังสูงอ่ะตอนแรกผมก็เลยว่าเอ๊ะจะไหวเลยร้องเพลงมนแคนเพราะก็ทำมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ 100% เต็มนะยังมีจุดบกพร่องบ้างเนี่ยไม่ได้เป็นมนแคนหมดแต่ก็หยิบบางอย่างของเทคนิคของมนแคนมาใช้ถึงแม้จะขาดเกินๆหรือเรื่องของการเพี้ยนไปเพี้ยนมาแบ่งในช่วงหลังๆอ่ะผมว่ารวมๆก็ดีกว่าที่คิดเยอะก็ขึ้นอยู่คุณเน็กละขอบคุณมากๆครับโอ้งานเข้าบ้านเน็กแล้วล่ะครับเราพูดท้าชิงทำคะแนนไว้ได้สูงถึง25คะแนนถ้าในยกแรกนี้เน็กทำได้น้อยกว่ามีโอกาสได้กลับไปซดใบบัวบกที่บ้านสูงเลยทีเดียวช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาด